ใช่ตรงนี้ทำไม่ได้นะพี่ไม่เชื่อพี่ลองทำนี่คือเมืองแห่งเมทริกนะฮะคุณผู้ชมนะครับคุณอยู่กับรายการ Play FPS TV Yes Dead ครับ Yes Sir ครับ Yes Sir ครับโอ้โหเอาละฮะวันนี้รายการของเรานะฮะก็แน่นอนครับติดตามชมกันได้นะครับทาง Play FPS นะฮะ .com www.playfps.com หรือเข้ากดไลค์กดเลิฟเรานะครับใน Facebook ก็ได้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมเข้าไปคลิกดูใน YouTube นะครับเป็นไงพี่เป็นแสนครับวิวหมื่นนึงนี่ก็ดีใจผมถ้าจะให้แม่แก้บนอยู่แล้วโอ้โหนี่ไม่บนด้วยนะพี่ใช่แม่บอกว่าถ้าเกิดลูกมีถึงหมื่นวิวเมื่อไหร่แม่จะแก้ผ้าลำรอบบ้านโอ้โหผมนี่ห้ามแม่ถ้าไม่ทันนะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้นี่ครับเรานะฮะมีหลายเรื่องราวมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะนะฮะในช่วงแรกนะฮะกับโชกันโชกันวันนี้นะฮะโชกันโชกันของเรานะครับมีเรื่องราวนะฮะของนะฮะเกมใหม่นะครับมีการเตรียมเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์นะครับเอเชียซอฟต์เตรียมเปิดเซิร์ฟเวอร์ C นะครับในเกมฮัสเซียนนะครับเอเชียซอฟต์ครับเขาเตรียมจัดความมันนะฮะลงบนเซิร์ฟเวอร์ C นะครับด้วยเกมฮัสเซียนนะครับเป็นเกมแนวยิงนะฮะจากประเทศนะครับจากประเทศเกาหลีใช่ครับแต่ไม่ใช่ FPS นะครับเป็นแนว TPSthird person shooting นะครับก็เป็นเกมยิงแนวบุคคลที่3มุมมองบุคคลที่3ด้วยเทคโนโลยีไฮเทคอย่าง Unreal Engine 3การเปิดครั้งนี้นะครับจะมีเป้าหมายนะครับในหลายประเทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียไม่ดีครับไทยแลนด์เวียดนามนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะระบบการเล่นเด่นๆนะครับในฮัสเซียนนะครับมี3แบบเด่นๆด้วยกัน3แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือการโจมตีในระยะประชิดหรือว่าฟินิชโบรต่อด้วยครับต่อด้วยโคเวอร์นะครับเป็นการพิงผนังครับแล้วก็จะมีการวิ่งประชิดตัวด้วยหรือว่าสปรินต์เองนะฮะซึ่งดูแล้วนะครับก็คล้ายกับ Gear of Warfare นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากเปิดให้โค้ดเบต้าไปเรียบร้อยแล้วที่เกาหลีที่เกาหลีด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาคาดว่านะครับเรานี่นะครับได้เล่นกันนะครับพวกเราจะได้เล่นกันแล้วนะครับกับฮัสเซียนเนี่ยนะครับในเร็วๆนี้ก็ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์น่าจะวันหรือว่าวาเลนไทน์ด้วยกุมภาพันธ์ปีไหนครับเนี่ยปีหน้าสิครับพ่อไอ้บ้าปีนี้ที่ผ่านไปแล้วสิครับข่าวที่2เลยก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวของ Syndicate Action Syndicate นี่มันเกมเก่าแล้วใช่ไหมพี่เก่ามากแล้วตอนแรกคนได้ยินข่าวนี้ผมเป็นอย่างนี้เลยทำไมแต่พอเขาบอกตบหูป้างแล้วบอกไอ้บ้าเขาแบบว่ามีการทำใหม่ให้เรียบร้อยบอกมีแบบรีลันแต่ว่าเป็นการที่แบบเพิ่มออปชั่นต่างๆให้มันเจ๋งเป้งมากยิ่งขึ้นนะครับกับ Syndicate Action Play F ขออภัยครับเป็น Syndicate Action FPS Sci-Fi นะฮะฝังไมโครชิปครับก็เป็นการประกาศชุบชีวิตเกมนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ครับให้บอกว่าเจ๋งกว่าเดิมนะฮะสำหรับ Syndicate นะครับก็จะพาคุณนะครับไปสู่โลกนะครับในปี2069หรือว่า2069นั่นเองนะครับในโลกนะครับอันที่เต็มไปด้วยนะฮะเรื่องราวของแบบเล่ห์เหลี่ยมจากบริษัทต่างๆทั่วนะฮะโลกต่างแข่งขันกันนะครับเพื่อเป็นมหาอำนาจทางการค้าสำหรับผู้คนมากมายเนี่ยที่บอกว่าตกเป็นเหยื่อให้กับบริษัทเหล่านี้บริษัทพวกนี้ก็จะมีเทคโนโลยีไฮเทคครับที่ควบคุมคนเหล่านี้ครับนั่นก็คือการฝังชิปเข้าไปในหัวก็คือชิปเนี่ยชื่อว่าไบโอชิปBioship นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้เล่นเกมนี้นะครับคุณจะได้รับบทนะครับเป็นไมค์ไทโลนะครับผมเพราะบอกว่าเป็นผลผลิตใหม่ล่าสุดนะครับของบริษัทนะครับยูโรคอปนั่นเองนะครับด้วยเทคโนโลยีครับผมดัสติกไบโอชิปนะฮะที่ฝังอยู่ในหัวของเขานะฮะผู้เล่นนะครับสามารถบังคับนะครับให้เวลาเดินช้าลงแบบแมทริกมองทะลุกำแพงมองทะลุกำแพงด้วยไอ้นี่น่าอยู่แถวห้องน้ำนะครับแล้วก็นะฮะสามารถนะครับที่จะเจาะทะลวงเข้าไปในโลกดิจิตอลนะครับรวมถึงนี่ฮะศัตรูด้วยอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆมากมายเลยเดียวสามารถสิงร่างพี่ได้อะไรอย่างนี้ส่วนซินดิเคทนี่นะครับก็จะเป็นการผสมผสานนะฮะระหว่างเรื่องราวของแอคชั่นอันดุเดือดร้าวใจนะครับในโลกยุคอนาคตนะฮะกับเกมนะครับและประสบการณ์นะครับเกม FPS ที่โหดดิบแปลกนะฮะใหม่ไม่เหมือนใครมีกำหนดวางขายเดือนกุมภาพันธ์อีกแล้วฮะกุมภาพันธ์ปีหน้าอีกแล้วปีหน้าอีกแล้วครับแสดงว่าพร้อมๆกันประมาณนั้นว่ากันไปนะครับโอเคครับและนี่คือช่วงแรกของเรานะครับกับโชกันโชกันนะฮะแต่ว่าต่อไปครับเราจะไปในช่วงที่2แล้วนะฮะนั่นก็คือชูดิเอ็มและนี่คือช่วงเวลานะครับของ Shooting Head เด็ดกระบาลนะฮะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เรานำเสนอไปถึง11เทคนิคนะครับที่ทำให้คุณเป็นเทพนะครับในเทคนิคการปาระเบิดใน Black Sense นั่นเองนะฮะวันนี้เรามาต่อครับมาต่อเดี๋ยวผมขึ้นเลยแล้วกันครับสำหรับเทคนิคที่12 12ครับ12นะครับให้เรานะครับไปที่จุดวางระเบิด2นะครับจากนั้นนะฮะหันหลังให้จุดยืนนะฮะอยู่บริเวณหน้าต่าง2เงยหน้านะคะให้เหนือขอบโกดังเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้กดปาระเบิดครับระเบิดนะครับจะตกบริเวณทางเข้าจุดวางระเบิด2นะครับของฝั่งอีโอถ้ามาถึงแบบที่13ผมมาดีกว่านะครับใช่ครับให้เดินไปยังจุดวางระเบิด2เช่นเดียวกันแต่ว่าให้ชิดขวาบริเวณนั่งร้านให้เป้านะฮะชิดขวาเข้าในเลยตรงกลางบริเวณนั่งระเบิดนี่จะไปตกเป้านะฮะเป๊ะเลยนะฮะขาล่างตรงกลางนั่งดักต่อที่จุดที่14เลยดีกว่าครับให้เดินนะฮะไปยังโกดังนะครับจุดวางระเบิด2นะครับให้เดินขึ้นบันไดไปทางซ้ายมือนะครับแล้วเล็งให้เห็นเสานะครับในจุดวางระเบิด2จากนั้นเนี่ยกดปาระเบิดนะฮะระเบิดเนี่ยก็จะไปตกนะครับบริเวณที่วางระเบิด2ครับโอ้โหมันเยี่ยมมากเลยเดียวนะครับจุดที่15นะฮะให้เดินขึ้นไปยังนะฮะห้องกลางจากนั้นนะครับเดินให้ชิดนะฮะตรงที่กดสัญญาณไฟนะครับและเล็งให้เป้านะฮะติดขอบบนนะครับแล้วจากนั้นนะฮะกดปาระเบิดนะครับระเบิดเนี่ยจะตกไปบริเวณที่วางระเบิด1ดีพอดีครับโอ้โหนี่ไม่ได้ผวนด้วยนะครับแค่สถานที่เฉยๆไปต่อมาที่จุดที่16ดีกว่านะฮะให้ยืนนะฮะอยู่บริเวณกล้องครับกล้องกล่องให้ยืนบริเวณกล่องทางเข้าที่วางระเบิด2นะครับเล็งไปยังควันที่พุ่งออกมาให้เล็งนะครับให้เหนือควันจากนั้นนะให้กดปาระเบิดนะฮะระเบิดก็จะไปตกนะครับบริเวณสะพานฐาน2พอดีนะครับสะพานฐาน2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสะพานสูงนี่น้ำท่วมไปแล้วมาถึงนะครับจุดที่17ดีกว่านะฮะให้เข้าไปยังนะครับห้องกลางครับจากนั้นจะมีช่องที่ฮะที่แตกอยู่นะครับให้เล็งนะครับไปนะครับบริเวณอิฐดังภาพจากนั้นนะฮะกดปาระเบิดระเบิดจะไปตกยังบริเวณกล่องดังคลิปที่เห็นนะครับมาต่ออีกจุดนึงเลยดีกว่าครับจุดที่8ละครับให้เดินนะครับมายังจุดวางระเบิด2นะครับบริเวณหน้าโกดังก็จะมีกล่องนะครับให้กระโดดขึ้นไปป๊อปแล้วเล็งออกไปยังทางขวาของตึกขาวให้เป้าอยู่บริเวณใต้ขีดดำแล้วกดปาระเบิดนะครับระเบิดนะฮะจะไปตกอยู่ตรงบริเวณกดสัญญาณไฟจุดที่19นะครับให้เข้าไปยังห้องกลางนะฮะจากนั้นฮะให้เล็งไปยังทางขวานะครับของช่องกำแพงแตกนะครับแล้วกดปาระเบิดระเบิดจะตกบริเวณนะฮะถังเขียวหน้าทางลงถังวางฐานวางระเบิดที่1พอดีถังวางระเบิดที่1พอดีวันนี้ก็คงกินไม่แน่เลยฐานวางระเบิดที่1นะพ่อนะฮะมาถึงจุดที่20ฮะจุดที่20นะครับให้ขึ้นนะฮะไปยังฐานวางระเบิดนะครับฐานวางระเบิดที่1ครับจากนั้นนะฮะไปยังรั้วหน้าโกดังนะครับเล็งนะฮะไปยังช่องหน้าโกดังทางขวามือแล้วกดปาระเบิดครับระเบิดนะฮะจะไปตกอยู่ตรงกลางโกดังพอดีเด้โอ้เยี่ยมมากจริงนะครับมาถึงจุดที่21นะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่หลังจุดที่20นะครับแล้วก็จุดต่อไปจะเป็นจุดที่22นะครับจะบอกน้องเป็นคนละเอียดนะครับให้น้องๆนี่นะครับเดินไปยังฐานวางระเบิดนะฮะซึ่งนะครับถ้าน้องไม่วางน้องจะเมื่อยนะครับก็เป็นฐานวางระเบิดที่1ด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับจุดที่20ซึ่งมาหลังจุดที่19แล้วมาก่อนจุดที่21นะครับจากนั้นเนี่ยให้น้องเล็งไปทางเหนือนะครับถ้าทางใต้จะไม่ใช่ไม่ใช่ให้เล็งไปทางเหนือดาวเทียมนะครับไปทางขวาทางขวานี่อยู่อย่างนี้นะครับขวามือรู้จักกันใช่ไหมครับทางขวาอย่างนี้ครับเล็กน้อยเท่านั้นบางคนเล็งเยอะไปกับพลาดให้เล็งเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจากนั้นนะฮะกดปาระเบิดนะครับมีบางคนใช้แค่แตะนี่จะไม่มีเกิดอะไรขึ้นต้องใช้กดเอานะฮะนะฮะระเบิดนี่ก็จะไปตกลงหรือว่าโอเคนั่นเองนะครับเดี๋ยวตกลงไงใช่โอเคนี่แหละตกลงไม่ใช่โอเคตกลงครับนะฮะบริเวณนะครับทางเข้าห้องกลางพอดีนะครับห้องกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางจะไม่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาโอเคเยี่ยมไหมพี่ละเอียดมากละเอียดโอ้โหโหสับหมูอยู่ที่บ้านเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับเยี่ยม2นะครับให้เดินนะฮะขึ้นไปยังฐานวางระเบิด1นะครับเช่นเดียวกับจุดที่20นะครับซึ่งไม่ใช่จุดที่19ใช่ครับแต่ให้กระโดดนะครับขึ้นไปบนรั้วบนรั้วครับตามสคริปต์เขียนว่าบนรั้วนี่แหละครับครับและให้เล็งนะฮะไปยังเหนือตึกด้านซ้ายมือนะครับไม่ใช่ทางด้านขวามือนะครับไม่เล่นมุกซ้ำทางเขาอ่ะโอเคไม่เล่นแล้วก็ได้ให้เล็งไปที่ซ้ายมือนะครับจากนั้นให้กดปาระเบิดนะครับเพราะถ้าเกิดแตะจะไม่กดอะไรโอ้ไอ้นี่ซ้ำหมดเลยอ่ะโอเคโอ้ยนี่แย่งทางอ่ะให้กดปาระเบิดนะฮะแล้วก็จะตกลงนะฮะหรือโอเคนั่นเองโอ้โหมันเอาทุกเม็ดระเบิดจะตกนะฮะไปยังไอศกรีมครับไอศกรีมจะตกลงบนไอศกรีมอะไรครับวอลไงครับหรือกำแพงไอนี่มาเก่งกว่าโอ้โหมุกฉลาดซะด้วยพลิกไปพลิกมานะครับโอเคครับนี่คือช่วงเวลานะฮะของชูติ้งเฮดเด็กกำพร้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเคลียร์กักภาพเปิด SBS TV Yes เด็ดครับ Yes สดครับ
หลายครั้งเลยอ่ะทีมเราพยายามทำอะไรให้มันเยอะทำอะไรให้มันแบบใหญ่ท้ายแม่งแบบไม่ค่อยได้อะไรไงไม่ได้อะไรไงวันนี้เนี่ยมาทางนี้ดีกว่ามาทางแซ่บแซ่บแซ่บอยากให้ทุกคนกินกังขาระเบิดแบบแซ่บแล้วไปดูกันว่ามันหาหรือเปล่าคิดให้หาแม่ถามตลกตรงไหนเราทำดีที่สุดแล้วคิดตลกตรงไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับพี่หลังจากที่เรานำเสนอบั๊กของเกมเด็ดๆอย่าง Medal of Honorเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทีมงานเลยไปสอหาบั๊กใหม่ๆที่เกมเมอร์อย่างเราอาจจะไม่เคยเห็นกับเกมสุดฮอตอย่าง Battlefield 3เราไปดูกันดีกว่าว่ามีบั๊กอะไรบ้างบั๊กแรกเลยต้องขอบอกว่าตอนแรกนึกว่าทหารที่มาร่วมรบในสมรภูมิจะต้องมีร่างกายกำยำแข็งแรงแต่เหตุไฉนทหารคนนี้ถึงได้ง่อยเปลี่ยขนาดนี้แค่แบกปืนยังไม่ไหวทำเอาเกมเมอร์ที่ได้เจอถึงกับงงไปเลยทีเดียวอย่างงี้อย่าว่าแต่ยิงปืนเลยยิงกระต่ายก็น่าจะล้มหน้าถ่ายพื้นเหอะบั๊กที่2นายทหารคนนี้ก็เหมือนกันเดินแปลกๆพาให้เราสงสัยว่านี่มึงเมายาดองใช่ปะเนี่ยดูมันยืนสิยังไม่ตรงเลยปืนจะยิงโดนได้ยังไงถ้าจะเข้าสนามรบไปนอนหลับตาเถอะนะคนดีก่อนจะดีกว่านะฮอฟบั๊กที่3ทหารยุคนี้นอกจากจะรบเก่งแล้วยังต้องสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นแมวน้ำได้มาถึงบั๊กที่4การแฝงกายในสนามรบเป็นเรื่องสำคัญไอ้หมอนี่คงเข้าถึงแก่นแล้วมันเลยแปลงร่างเป็นไส้เดือนได้คู่ต่อสู้มองไม่เห็นยิงก็ไม่โดนแถมเดินเร็วอีกต่างหากไอ้นี่ก็เหมือนกันจะมาเป็นทหารทำไมไปออกดันดาราเหอะและก็มาถึงบั๊กสุดท้ายแล้วไอคนนี้นี่เหมือนจะดูเอ็กเมนมากไปอยากเป็นเซเบอร์ทูธขนาดวิ่งธรรมดาไม่เป็นกันเลยทีเดียวดูมันวิ่งสิคงคิดว่ากงเล็บจะสู่ปืนได้กระมังสงสัยช่วงนั้นดูหนังมากไปถึงได้เพี้ยนขนาดนี้ส่วนคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกก็รอติดตามชมได้เลยนะครับเอาฮะเวลาของเราหมดเรียบร้อยนะครับของหมดก็อย่ามาดูต่อไม่ใช่มาแบบว่าเอ๋าว่าอยากจะดูกันต่ออีกอะไรแบบนี้นะครับถามเขาก่อนไหมครับพี่ว่าเขาจะอยากดูพวกเราไหมอยากดูมีคนดูโหเป็นหมื่นคนขนาดนี้นี่เป็นทริปรายการเกมที่มีคนดูเยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ามีรายการเดียวครับใช่ที่เป็นแบบนี้ด้วยนะครับกับ Play FPS TV Yes Dead ครับ Yes Sound ครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันศุกร์นะฮะรอติดตามไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราทีมงานของเราจะอัพเมื่อไหร่ด้วยนะครับแต่พวกเราที่ถ่ายไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นคนขยันใช่เป็นคนขับถ่ายดีไม่มีอาชีพเดียวอยู่ตอนนี้ยังไงช่วยดูด้วยนะครับนะฮะเอาโอเคครับวันนี้บายบายก่อนมีความสุขกันมากๆการเล่นเกมของคุณนะครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเด็กผู้หญิงระวังปอดบวมนะครับสวัสดีครับ